จะใช้เข็มเบอร์ G นะคะสำหรับที่อเมริกานะคะสำหรับที่ไทยเนี่ยก็เทียบเท่ากับเบอร์ 4.25 นะคะแล้วก็ไหมพรมเนี่ยก็จะใช้เป็นเบสิกยานสำหรับที่นี่นะคะเป็นไหมธรรมดาเป็นไหมเบอร์ 4ถ้าเทียบกับที่ไทยก็จะเป็นไหมคอตตอน4พลายก็ได้นะคะใช้แทนกันได้เริ่มต้นนะคะก็ถักห่วงโซ่ขึ้นมา67ห่วงโซ่นะคะอันนี้จะเป็นความยาวรอบคอนะคะถ้าใครที่จะเพิ่มความยาวมากกว่านี้หรือว่าจะทำขนาดให้เล็กลงนะคะก็แล้วแต่นะคะสำหรับรอบคอนะอันนี้ของนุดีเนี่ยจะสาธิตทั้งหมด67ห่วงโซ่นะคะก็ถักขึ้นมา67ห่วงโซ่เลยนะนี่นะคะเมื่อเราได้67ห่วงโซ่แล้วเนี่ยเราจะถักลายถักทีนะคะก็คล้องไหมแล้วก็สอดเข้าไปในห่วงที่3ตรงนี้นะคะก็ดึงไหมขึ้นมาจะได้3เส้นบนเข็มแล้วก็พันไหมแล้วก็ดึงผ่านทั้ง3เส้นนะคะลายถักทีก็ถักลายถักทีไปให้จบแถวนะคะ1หลักต่อ1ห่วงลายถักทีให้จบแถวนะคะนี่นะคะก็เมื่อเราถักมาถึงเกือบจบแถวแล้วนะคะเราก็เว้น5ห่วงโซ่ตรงนี้ไว้นะคะเราก็จะไม่ทำเราก็จะถักขึ้นมา3ห่วงโซ่เลยเพื่อเป็นการเริ่มแถวที่2นะคะทีนี้ก็พลิกกลับด้านในแถวที่2เนี่ยตอนนี้นะคะเราก็จะเว้น1ห่วงตรงนี้เลยนะคะเราจะเว้นเราจะไม่ถักลงไปเราก็จะถัก F เลยนะคะลงไปในห่วงที่2นี่นะคะลายถัก F ทีนี้เราก็จะถัก2ห่วงโซ่แล้วก็ลงลายถัก F อีกครั้งหนึ่งในห่วงเดิมนี่นะคะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะลงลายถัก F อีกเว้น1ช่องนะคะลายถัก F ก็จิ้มในห่วงถัดไปนี่นะคะเราเว้นตรงนี้ไว้ทีนี้เราก็จะเว้นตรงนี้อีกแล้วเราก็จะลงลายถัก F อีกในห่วงถัดไปนี่นะคะก็ถักขึ้นมาอีก2ห่วงโซ่แล้วก็ลงลายถัก F 3ลงไปในจุดเดิมทีนี้ก็ลงลายถัก F อีกเว้น1ห่วงตรงนี้ก็มาในห่วงที่2ตรงนี้แล้วก็เว้นอีก1ห่วงก็ลงลายถัก F ในห่วงถัดไปถักมา2ห่วงโซ่ก็ลง F ในจุดเดิมนี่นะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะนี่นะคะก็จบแถวที่2นะคะF หลักสุดท้ายนี่นะจบแบบนี้พอดีนะคะทีนี้เราก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่ก็พลิกกลับด้านทีนี้นะคะตรงมันจะเป็นเหมือนตัว V นี่นะคะเราก็ลง F ลงไป1หลัก2หลักของเราแล้วก็ถัก2ห่วงโซ่นี้นะคะทีนี้ก็ซ้ำลงไปอีก2หลักนะคะก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ยเราก็ลง F แค่1หลักบน F หลักเดียวๆของแถวที่2นี้เลยนี่นะคะก็ใน V นี่เราก็ลงเหมือนเดิมเริ่มต้นด้วย F2หลักลงไปนี่นะคะก็ต่อด้วย2ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำ F ลงไปอีก2หลักนี่นะคะ
แล้วก็ F เดียวๆบน F เดียวนี่นะแถวที่3นะนี่นะคะก็หลักสุดท้ายของแถวที่3นะคะนี่นะคะถักขึ้นมา3ห่วงโซ่แล้วก็พลิกกลับด้านในแถวที่4นะคะก็ลง F ลงไปใน2ห่วงโซ่ของกรีบด้านล่างนะคะลงไป3หลักเลยนะนี่นะคะ3หลักทีนี้ก็ถักมา2ห่วงโซ่แล้วก็3ลงไปอีก3หลักนะคะลายทาง F นะคะนี่นะคะ3หลักแล้วทีนี้ก็ลง F 1หลักลงบน F เดียวๆนะคะแล้วก็ลงอีกตรงนี้3หลักใน2ห่วงโซ่ของกรีบด้านล่างนี่นะคะก็ถักมา2ห่วงโซ่ซ้ำลงไปอีก3หลักนี่นะคะแถวที่4นะนี่นะคะก็หลักสุดท้ายของแถวที่4นะคะนี่นะคะจบแถวที่4ก็ถักขึ้นมาอีก3ห่วงโซ่พลิกกลับด้านในแถวที่5เนี่ยเราก็จะทำเหมือนเดิมเราจะลง4หลักนะคะลายทาง F 4หลักก่อนนี่นะคะ4หลักแล้วก็ถัก2ห่วงโซ่เหมือนเดิมนะแล้วก็ถัก4หลักซ้ำลงไปอีกหลักแล้วก็ลง1หลักตรง1หลักเดียวตรงนี้เหมือนเดิมนี่นะคะแถวที่5นะก็ถักแบบนี้ให้จบแถวเลยนะนี่นะคะก็มาถึงหลักสุดท้ายของแถวที่5นะคะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นถักอีก1ห่วงโซ่ล็อกงานทีนี้ก็ตัดไหมเลยนะคะก็เย็บเก็บไหมนิดนึงทีนี้ก็ปลายด้านนี้ที่เราเหลือไว้5ห่วงโซ่นะคะแล้วก็เย็บติดตรงนี้จะเป็นส่วนคล้องกระดุมนะคะแล้วก็จะเย็บประมาณนี่นะคะก็จะออกมาเป็นดีไซน์นี้นะคะทีนี้ก็ใช้เข็มเนี่ยแล้วก็ใช้ไหมสีเดียวกับตัวปกคอเสื้อของเราเลยนะคะก็เย็บติดกระดุมเข้าไปตรงนี้แค่นี้นะนี่นะคะก็เย็บติดเข้าไปเลยใครที่กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีวิดีโอใหม่ๆนะคะแล้วก็ใครที่ทำผลงานออกมาแล้วเนี่ยก็มาอวดกันได้ในเพจนะคะ
ลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างของคำอธิบายวิดีโอนะคะวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะเรียบร้อยแล้ว